พูดถึงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์ประเทศไทยนั้นถูกเขียนด้วยชนชั้นผู้ปกครองและระยะเวลาการเขียนประวัติศาสตร์ของเผด็จการผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการประเทศไทยนี่ยาวนานมากตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วเผด็จการก็เข้าครอบครองยาวนานกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยเขาเขียนประวัติศาสตร์แล้วก็ยัดเยียดให้เราจำดังนั้นเราต้องมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของประชาชนประวัติศาสตร์ประชาชนนั้นเขาไม่เขียนครับ14ตุลาเขาเขียนไปอีกแบบนึง6ตุลาก็ไม่พูดถึงพฤษภาธมินก็ไม่พูดถึงดังนั้นประวัติศาสตร์ของประชาชนเนี่ยครับเราต้องช่วยกันสร้างเราต้องช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ของประชาชนขึ้นมาส่วนดีส่วนด้อยอันนี้เราก็จะต้องช่วยกันการจากไปของคุณเทิดภูมิใจดีบางคนอาจจะไม่รู้จักท่านผู้นี้แล้วแต่คนรุ่นผมนี่รู้จักอาจารย์จรัญดิษฐาภิชัยซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสลี้ภัยอยู่นี้ท่านได้ไว้อะไรกับการจากไปของคุณเทิดภูมิใจดีเรื่องราวของคุณเทิดภูมิใจดีส่วนตัวผมไม่ต้องพูดนะครับแต่ว่าชีวิตทางการเมืองนี่เราอยู่ในช่วงเจเนเรชันเดียวกันแม้ท่านจะอายุแก่กว่าผมแต่ว่าอยู่ในเจเนเรชันเดียวกันคุณเทิดภูมิใจดีเป็นผู้นำแรงงานแล้วที่ติดตาผมที่สุดหลายคนก็รู้คงจะติดตามเหมือนกันเวลาแกนำประท้วงนี่แม่แกปราศัยนี่ดุดันดีมากมีหนวดแม่สมัยนั้นคนไทยมีหนวดก็น้อยและชอบใส่เสื้อลายดอกแล้วดุดันดังนั้นการต่อสู้ของนักศึกษาหลัง14ตุลาเนี่ยเรามีอุดมการสังคมนิยมเราพูดถึงชนชั้นที่ก้าวหน้าเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมนี่ในเวลานั้นในช่วงสงครามเย็นเราพูดถึงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเอาชนชั้นของประชาชนจำนวนมากเนี่ยขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็เรียนแบบบอลเชวิกของรัสเซียคือตามทฤษฎีมาร์กเลนินนั้นถือว่าคนเป็นกรรมกรก้าวหน้าที่สุดคุณเทิดภูมิใจดีก็กลายเป็นคนที่ขวัญใจของนักต่อสู้ในเวลานั้นผมยังจำภาพการปราศัยที่หน้าโรงแรมดุสิตธานีเพราะท่านเคยทำงานที่นั่นนะครับทำงานโรงแรมดุสิตธานีแล้วก็ตั้งสหภาพแรงงานขึ้นสมัยนั้นพวกนักธุรกิจต้องเรียกว่านายทุนก็ได้ครับล้าหลังที่สุดวันนี้ยังมีบางส่วนล้าหลังมากขนาดนั้นเหมือนกันคือขัดขวางการตั้งสหภาพแรงงานดังนั้นหัวหอกที่คุณเทิดภูมิใจดีเป็นหัวหอกนั้นหนุนด้วยพลังนักศึกษาพวกเรารู้จักกันหมดช่วยกันเหลือกันเมื่อท่านจากไปด้วยวัย80ปีเมื่อวันที่22นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยและช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เป็นมะเร็งก็ธรรมดาครับคนอายุมากก็เหมือนนักต่อสู้ส่วนใหญ่ทั่วไปครับเราไม่ได้มีฐานะอะไรมากผมก็ทำใจของผมว่าวันหนึ่งผมก็จะเสียชีวิตอยู่ในต่างประเทศถ้ามีโอกาสก็จะได้กลับบ้านถ้าไม่มีโอกาสก็ตายที่ไหนก็ต้องตายคุณเทิดภูมิใจดีได้เสียชีวิตที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามที่วังน้ำเขียวนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆส่งภาพมาให้ที่ผมให้ท่านดูนี่มีช่วงชีวิตสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับก็ขอให้ท่านจากไปโดยสู่สุคติแต่ช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยหลังจาก
เราร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นสงครามเย็นป่าแตกต่างคนต่างกลับมาเข้าเมืองแนวคิดก็เปลี่ยนแปลงกันไปแล้วแต่เงื่อนไขผมก็เข้าสู่พรรคการเมืองเข้าสู่การเลือกตั้งทางการเมืองคุณเทพภูมิก็เข้าสู่การเลือกตั้งทางการเมืองเหมือนกันได้เป็นส.ส.ทางอีสาน1สมัยหรือ2สมัยนะครับแต่ว่าความคิดนี่แตกต่างกันดังนั้นในช่วงสุดท้ายท่านก็ไปเป็นพันธมิตรก่อจลาจลร่วมกับกลุ่มพันธมิตรล้มรัฐบาลสร้างเงื่อนไขการรัฐประหารให้ทหารทำก็นั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านเชื่อแต่ว่าในช่วงแรกเราเคารพการต่อสู้ที่เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองผมเรียกว่าสิ่งนั้นคือประวัติศาสตร์ของประชาชนก็ขอไว้อะไรให้แก่คุณเทิดภูมิใจดีนะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของประชาชนอีกส่วนหนึ่งคุณจักรภพเพ็ญแขที่ต้องลี้ภัยอยู่ไปในต่างประเทศนานถึง17ปีแล้วกลับมาข่าวของท่านก็เริ่มจะลดลงละเพราะท่านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยคดีอยู่ระหว่างดำเนินคดียังไม่มีคดีใดเบ็ดเสร็จนะครับเรื่องอั้งยี่เรื่องอาวุธอันนี้ก็ไปรับทราบข้อหาที่อัยการที่กรุงเทพอัยการสูงสุดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จะรับฟังคำสั่งอัยการอีกทีก็ต้นเดือนหน้าเดือนพฤษภาพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปอยุธยาต่อเจอ2คดีนะครับไปอยุธยานะครับไปรับทราบข้อหาเหมือนกันนะครับตามภาพนี้นี่คือเรื่องราวของชีวิตนักต่อสู้อีกคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าทิศทางสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณเพราะผมก็เฝ้าดูว่าคุณจักรภพเพ็ญแขจะมีชะตาชีวิตหรือจะถูกกระทำจากอำนาจนอกระบบเท่าไหร่ยังไม่รู้ก็เฝ้าดูไปก่อนนะครับเรื่องราวของบิ๊กโจ๊กนั้นยังสั่นสะเทือนหลายคนพยายามจะจับภาพให้เข้าใจได้ว่าบิ๊กโจ๊กนั้นดับเครื่องชนเลือดเข้าตาแต่ว่าอันนั้นมันง่ายไปคุณอรุณวัชระสวัสดิ์ท่านวาดรูปนี้แหมไม่ให้ท่านดูจะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับท่านวาดรูปบิ๊กโจ๊กเหมือนไม่ขีดไฟที่ไฟกำลังลุกหัวเต็มที่แล้วกระโดดเข้ากล่องไม่ขีดปรากฏว่ากระบวนการชนชั้นนำทั้งหลายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเปรียบเหมือนก้านไม่ขีดวิ่งหนีกันกระจัดกระจายกระเจิงกันไปหมดเพราะว่าจะเผาหมดแล้วอันนี้ก็เป็นมุมมอง ของการ์ตูนิสต์นะครับที่ทำให้เราเข้าใจอะไรดีผมพูดถึงเรื่องโฆษกรัฐบาลที่น่าจะมีบทบาทในการเปลี่ยนมุมข่าวคือเรื่องราวของการปรับคณะรัฐมนตรีบางทีมันน่าเบื่อครับไอ้เราจะไปว่านักข่าวเขาไม่ได้เขาขายข่าวดังนั้นเขาก็แซะนั่นแซะนี่แซะนี่แซะนั่นแต่แปลกโฆษกก็ไม่หามุมข่าวใหม่ๆเข้ามาก็ดีว่าถ้ามีข่าวว่าจะถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีก็จะเปลี่ยนตัวโฆษกก็นั่งเฝ้ารออยู่แต่สงสัยจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะเพราะคนที่เก่งกว่าโฆษกคือคนรอบข้างนายกและตัวนายกเศรษฐาเองครับเมื่อข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีมันมากมายจนน่าเบื่อน่ารำคาญท่านก็จะต้องปรับอยู่ดีแหละครับไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันซ้ำแซะอยู่เรื่อยนี่มันทีมันทำให้เกิดคลื่นลมมากขึ้นแล้วก็นี่คือเป้าหมายของสื่อมวลชนบางฉบับที่อยากจะเห็นความปั่นป่วนในรัฐบาลแล้วก็ขายข่าวแต่ส่วนในรัฐบาลประชาธิปไตยนั้นผมไม่นี้ตรงนี้นะครับ
ไม่หนีตรงนี้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลเผด็จการก็เอาเต็มที่ครับดังนั้นในรัฐบาล ประชาธิปไตยแบบพลเรือนนี้จะชอบใจไม่ชอบใจก็ขอให้มันเดินหน้าไปเราช่วยกันประคับประคองเมื่อวันอังคารเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีต้องชื่นชมว่าท่านนายกทำเองหรือที่ปรึกษาแนะนำไม่ทราบขอชื่นชมไปด้วยนะครับเปลี่ยนมุมข่าวครับแม่เจ้าใครจะไม่เล่นข่าวนี้ก็แล้วแต่นะคือเรียก CEO แบงค์มาพบ4ธนาคารยักษ์ใหญ่เพราะมันปรากฏตัวเลขออกมาว่าช่วงนี้ไตรมาสแรกธนาคารพาณิชย์กำไรเกือบอยู่ประมาณสัก 50,000 เท่าไหร่เนี่ย 50,000 กว่าล้านเกือบ 50,000 ล้านครับ 49,995 ใน9แบงค์นะครับใน9แบงค์กำไรอันดับ1คือกสิกร2ไทยพาณิชย์3กรุงไทย4แบงก์กรุงเทพปรากฏว่าท่านเศรษฐาเรียกมาพบครับเรียกมาพบนายแบงก์CEO 4คนเศรษฐาเรียกคุยผู้บริหาร4แบงก์ก่อนประชุมครม.ขอความร่วมมือลดดอกเบี้ยช่วยกลุ่มเปราะบางบางทีการเมืองนะครับการใช้อำนาจไม่มีอำนาจโดยกฎหมายแต่เราใช้อำนาจในฐานะได้รับมอบหมายจากประชาชนก็ประชาชนเดือดร้อนจากหนี้สินมากมายและไอ้แบงค์ชาติท่านผู้ท่านนายกมี ความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ว่าแบงค์ชาติไอ้เจ้าเศรษฐพุทธขอมันลดดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้มันประสานกับธนาคารเท่าไหร่มันก็ไม่ทำอ้างนู่นอ้างนี่เออเพราะว่า เมื่อเช้าวันอังคารนี้น่าสนใจท่านเชิญมาพบเลยครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนะครับนี่ผมเก็บข่าวง่ายๆเห็นชัดๆจากผู้จัดการจากเดลินิวนายกคุย4ผู้บริหารแบงค์ขอปรับลดดอกเบี้ยช่วยกลุ่มเปราะบางมี CEO แบงก์กสิกรไทยนะครับกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์4ธนาคารเท่านั้นเองโดยร้องขอว่าช่วยเหลือท่านไม่ได้บอกให้ลดดอกเบี้ยนะท่านรู้นี่แสดงว่า คุณเศรษฐานี่เป็นงานมากขึ้นแล้วบอกขอให้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางท่านยังใช้ภาษาว่ากลุ่มเปราะบางนั้นขอให้ท่านไปพิจารณาเองก็แล้วกันก็คือคนยากคนจนนั่นแหละที่กู้แบงค์คนชั้นกลางกลางล่างกลางบนแต่ว่าท่านไม่กำหนดไปพูดเป็นนามธรรมนะครับเพราะว่าถ้าพูดเป็นรูปประธรรมนี่มันอาจจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นการเมืองได้แล้วท่านก็บอกว่าคนที่มาพบกันนี่ก็รู้จักกันมาเป็นเวลา20ปีแล้วโอ้แน่นอนสิครับก็ท่านเป็นประธานบริษัทใหญ่ของเรียลเอสเตทสร้างบ้านจัดสรรทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ใช้บริการแบงค์ท่านก็พูดทำให้ทุกคนก็ดูภาพดีครับพอ CEO นี่กลับไปเขาก็ประชุมสมาคมธนาคารพาณิชย์เลยครับส่วนจะลดได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งโดยนายพยงศรีวณิชนะครับซึ่งเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยเขาก็เรียกประชุมตรงนี้ครับที่ผมมองว่าในทางการเมืองเนี่ยแม้ว่าระบบมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแต่วันนี้ฐานที่ชอบธรรมไม่ว่าคุณจะปกครองด้วยระบบอะไรเนี่ยฐานที่ชอบธรรมอยู่ที่
ปากท้องของประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนนายกก็ต้องมีหน้าที่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องดูแต่ละเรื่องเรื่องนี้เรื่องแบงก์ก็แบงก์เล่นกำไรกัน50,000กว่าล้านนึงแค่ไตรมาสแรกทุกธนาคารเพิ่มหมดเลยรวยกันอยู่แล้วก็รวยกันขึ้นไปอีกดังนั้นสภาพเช่นนี้เนี่ยท่านนายกเป็นไม้เบื่อไม้เมาไม่เมากับไอ้เจ้าเศรษฐพุทธมาหลายรอบเต็มทีผมถือว่าสิ่งที่ท่านทำครั้งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เหมาะสมครับและเป็นวิธีการที่จะทำให้มะม่วงคั่วเน่าครับไอ้เจ้าเศรษฐพุทธมีข้อครหากันเยอะมากว่านายกจะปลดนายกก็บอกผมไม่ได้ปลดนักสืบพิมพ์ก็จับตาว่าจะปลดได้ไหมอ๋อไม่ต้องห่วงแล้วครับปลดได้แล้วผมบอกเลยว่าสุดท้ายจะถูกปลดผู้ว่าแบงค์ชาติจะถูกปลดถามว่าถูกปลดจากอะไรหลายรูปแบบครับคือขั้วเน่าร่วงเองฮะขั้วมะม่วงเน่าร่วงเองเพราะมันไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยที่ยืนขาแต่กระต่ายขาเดียวแล้วไม่ฟังนายกไม่ฟังไม่เป็นไร แถมยังพูดท้าทายอีกต่างหากแม่ไอ้นี่มันก็เกินเหตุเกินผลไปนะครับมันเกินเหตุเกินผลไปผมถึงบอกว่า วันนี้เนี่ยถ้าเราดูจากสถานการณ์เราจะเห็นทันทีว่าสุดท้ายเนี่ยท่านฟังผมไว้กันแล้วกันไอ้เจ้าเศรษฐพุทธจะไม่ได้เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติขอเวลาอีกนิดหนึ่งครับขอเวลาอีกนิดหนึ่งขอเวลาจากอะไรรัฐบาลเขาไม่บอกอ่ะแต่ผมอ่านเกณฑ์เนี่ยรู้เลยขอเวลาให้ผ่านวันที่11ไอ้สวเผด็จการหลุดออกไปซะแล้วดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งขึ้นลมอีกทีหนึ่งเมื่อรัฐบาลแข็งแรงขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนไปตามทิศทางนี้ผมบอกได้อย่างนี้แล้ววันนี้รัฐบาลก็กำลังแข็งแรงขึ้นด้วยข่าวสารเงินดิจิตอลครับข่าวสารเงินดิจิตอลวันนี้ไทยรัฐท่านดูนะประชุมครม.เสร็จเมื่อวันอังคารจริงๆนายกไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วผมฟังดูนะที่มาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนจะมีลูกเล่นหน่อยเท่านั้นแหละครับคือถามนักข่าวเนาะนักข่าวพอแถลงเสร็จนักข่าวมีอะไรจะถามไหมนักข่าวถามช้าท่านเลยบอกโอเคนะขอบคุณนะไปเลยก็เลยฮากันความจริงเป็นลูกเล่นดูจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันพุธเงินดิจิตอลผ่านครม.เศรษฐาควงพรรคร่วมแถลงจริงๆไม่มีอะไรใหม่แล้วพิเศษเพิ่มเติมที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจก็คือความการผ่านคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการและควงคณะรัฐมนตรีมายืนแถลงข่าวไทยรัฐเดลีนิวครม.เคาะเลือกสว.ขอโทษคนอันนี้มีข่าวอื่นข่าวสดนะครับนายกก็ยืนแถลงข่าวภาพข่าวอันนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เราเห็นความจริงว่าความชอบธรรมมากขึ้นทุกทีนะความชอบธรรมมากขึ้นทุกทีดังนั้นภาพที่ท่านเห็นยืนแถลงข่าวเป็นทีมครม.ทุกพรรคนั้นหมายความว่าคล้องแขนชกกันแล้วไอ้คล้องแขนเดินหน้านะครับส่วนใครจะบอกว่ามัดคอก็แล้วแต่ท่านแต่นี่แหละครับคืองานการเมืองที่ท่านนายกกำลังดำเนินการนะครับ
จากหนังสือพิมพ์อันนี้ก็ของมติชนก็เหมือนกันครับมติชนยิ่งลงชัดใหญ่นะลงชัดใหญ่มติคณะตีไฟเขียวเป๋าดิจิตอลนะนี่มติชนชัดเจนเลยครับฉบับอื่นก็เหมือนกันครับแต่ในข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในหลังครม.มีนัยยะสำคัญก็คือคล้องแขนคณะรัฐมนตรีเดินหน้าเรื่องเงินดิจิตอลส่วนจะไปได้ยังไงก็ต้องดูกันต่อไปแต่นี่คือเกาะติดคิดทันข่าวครับ